สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารด้านของวงการทหารแล้วก็การเมืองรอบโลกครับนำมาเสนอกันก็ยังคงเป็นข่าวฮิตข่าวฮอตนะครับสำหรับวัตถุลึกลับที่มันล่องลอยอยู่บนอากาศหรือแม้แต่บนลูนนะครับอเมริกาเนี่ยทำการสอยมันล่วงลงมาครับน่าจะสามลูกแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ามาในคราวนี้ครับก็กลับกลายเป็นว่าจีน ก็ได้มีการออกมาเสนอข่าวนะครับว่าผู้เขาเนี่ยก็มีการพบวัตถุลึกลับเช่นเดียวกันไม่ทราบเอกลักษณ์ครับและจีนก็บอกว่าเขาได้มีการเตรียมการครับสำหรับการจะสอยวัตถุลึกลับที่มันลอยอยู่บนอากาศไม่ปรากฏชื่อนะครับว่าวัตถุต่งางเนี่ยมันคืออะไรวัตถุที่มันลอยอยู่เหนืออากาศเนี่ยครับมันไปลอยอยู่นอกเหนือชายฝั่งเมืองลินเห่าในประเทศจีนครับในมณฑลซานรตรง เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับที่จีนมีการประกาศออกมาหลังจากที่สัลมิการนั้นก็มีการยิงนะครับบอลลูนเม็กอินไชน่าเนี่ยลูกแรกครับที่เซาท์แาโรไลนาแต่ว่าลูกที่2นะครับที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็แถวลาสกาอเมริกาก็เอา F22 ติดมิสซากาสวกาดครับ AAM9X แล้วก็ไปเป่าบอลลูนนะครับให้มันร่วงลงมา แต่ว่าในช่วงเวลานั้นอเมริกาก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าวัตถุลูกที่2เนี่ยมันคือบอลลูนเพียงแต่เขาบอกว่าเป็นวัตถุที่ไม่ทราบเอกลักษณ์จนมาถึงก็มาโพลูกที่สครับที่แคนาดาก็เป็นหน้าที่ของ f22 ครับเป็นมือสังหารชั้นดีครับมันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศสหรัฐมันมีความเหนือชั้นมากกว่าเครื่องบิน CF18 ของแคนาดาครับ หากว่าวัตถุลึกลัลบดังกล่าวนั้นมันลอยอยู่ในเพดานที่สูงหลายๆฟุตนะครับสมรรถนะของเครื่องบิน CF-18 รุ่นเก่าเนี่ยมันจะไปไม่ถึงครับมันก็เลยทำให้ F-22 Raptor เนี่ยจะต้องมีการรับบทบาทเข้าไปสอยแต่ว่าทีนี้ครับวัตถุนักกล่านเนี่ยจีนได้มีการออกข่าวว่าตอนนี้มันก็มาโผล่ที่ประเทศจีนเช่นเดียวกันแถวใจฟังเมืองหลินเฮาในมณฑลซานตรงทางภาคตวันออก สื่อทางการจีนครับได้มีการรายงานเรื่องนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์ที่ขค้ื่องมลบของสลรัฐเนี่ยครับต้องประชิญกับวัตถุลึกลับเช่นเดียวกันในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าหนึ่งในนั้นมันมีต้นกําเนิดมาจากจีนแต่ว่าอีกสองลูกหลังไม่สามารถระบุประเทศได้ว่ามันมาจากไหนสื่อจีนได้มีการรายงานข่าวนะครับว่าตอนนี้ครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็กาลังเสริมกําลังกันเข้าไปครับเพื่อที่จะทําการเป่า ไอ้เจ้าวัตถุลึกลับเนี่ยครับลงมันมาแล้วก็ไปทําการเคลียร์พวกชาวบระมงนะครับบอกว่าพวกคุณเนี่ยจะต้องมีการขยับขยายไปยังที่ที่มันมีความปลอดภัยเพราะว่าเขาเนี่ยจะทําการสอยวัตถุลึกลับลูกนี้ลงมาแต่จีนก็ยังไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเขาจะใช้เครื่องบินลบแบบไหนจะเป็นเครื่องบินในตระกูล J เช่น J10 j 1เ หรือว่า J15 หรือจะเป็น J20 มันก็ต้องมาดูกันตามลำดับชั้นนะครับว่าพื้นที่ของมนทฑลซานรตรงเนี่ยนะครับมันอยู่ในเขตภาคตะวันออกก็คิดว่าน่าจะเป็นหน่วยทหารสังกัดในเขตภาคตะวันออกมันก็จะต้องมีเครื่องบินขับไล่เข้าไปประจำการแต่นักวิเคราะห์เชื่อมั่นเลยว่าจีนน่าจะมีการนําเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงครับคือเขาต้องการจะสื่อความหมายว่าเฮ้ย เขาก็มีเครื่องบินชั้นยอดเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะ F22 ที่จะสอยได้หรือว่าบางทีจีนอาจจะมีการส่ง j 2 0ไปก็ได้ครับเพื่อให้เกิดความเทียบเคียงก,กันกับที่อเมริกามี F22 จีนก็เอา j 2 0ไปสอยแต่ว่าจีนไม่ได้บอกนะครับว่าจะใช้เครื่องบินรบรุ่นไหนเพราะว่าเขาอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อที่จะสอยวัตถุลึกลับลูกนี้มาลงมาการค้นพบวัตถุลึกลับดังกล่าวนั้นก็ เกิดขึ้นหลายชั่วโมงนะครับหลังจากที่ F22 สารัดเนี่ยโชว์สอยวัตถุลึกลับเนี่่วงลงมาของจีนเนี่ยก็บอกว่าเป็นเช่นเดียวกันแต่ว่าวัตถุดังกล่านั้นมันไม่ได้เป็นบอลลูนผ้าหรือว่าเป็นบอลลูนผ้าใบทั่วไปแต่มันกลับกลายเป็นว่าเป็นโลหะครับมีขนาดที่เล็กขนาดเนี่ยก็พอกับรถยนต์แต่มันมีการใช้เหมือนเชือกหรือสลิงเนี่ยครับผูกเอาไว้สื่อได้มีการออกมาระบุว่า รูปร่างของวัตถุดังก,กลานเนี่ยมันเป็นรูปทรงกระบอกครับคือไอ้เจ้าวัตถุลึกลับเนี่ยนะครับท่านผู้ชม2ลูกหลังเนี่ยจีนไม่ได้ติดใจนะครับคือจีนเนี่ยเขาติดใจลูกแรกเพราะจีนเขาบอกวันนั่นคือบอลลูนที่ใช้สำหรับกลมอุตุนิยมวิทยาใช้สำหรับการตรวจการสภาพการอากาศหลังจากที่อเมริกาสอยมันมาครับจีนเนี่ยก็เลยสร้างความไม่พอใจแล้วก็มีการออกมาประท้วงทางด้านการทูต บอกว่าอเมริกาเนี่ยทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอเมริกาไปสอยทําไมแต่ว่าในขณะที่วัตถุลึกลับสองลูกหลังนี่เลครับไม่ได้บอกว่าเป็นของจีนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนั่นคือเป็นเหตุนะครับที่จะทําให้หน่วยงานนอรด์ดทางตอนเหนือเนี่ยจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจการเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่จีนเขาก็มีการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่ามาแล้วครับวัตถุลึกลับ ตอนนี้ก็มารออยู่เหนือแน่นฟ้าของจีนแล้วเรื่องของประเด็นบอลลูนนะครับมันก็เลยทําให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีมาตรการลงโทษนะครับหกบริษัทจีนก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงก,รงการอวกาศจีนโดยตรงน่าจะมีส่วนเอี่ยวนะครับในการสร้างบอลลูนลูกนี้มาแล้วก็มาลอยตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกไปถึงตะวันออกนั่นแหละครับท่านผู้ชมทําให้อเมริกานะต้องวุ่นวายกันไปหมดครับ ทั้งต้องมีการส่งเครื่องบิน U2 บินเหนือบอลลูนครับ u ูเนี่ยบินสูงที่สุดละก็ไปทําการสกัดสัญญาณอะไรต่างๆครับอาจจะเป็นพวกสัญญาณดาวเทียมกับบอลลูนลูกนี้ก็ทําการตัดสัญญาณซะไม่ให้มีการติดต่อสื่อสารกันข้างล่างก็จะมีเครื่องบินแบบ P8A p ดเอโพซดอนก็ไปทําการเข้าสัญญาณเราจะเรียกได้ว่าบอลลูนที่จีนมีการส่งมาลูกแรกไม่มีการแพร่สัญญาณนอกเหนือตัวมันเองเลยครับ โดนสกัดกั้นหมดแต่ว่าวัตถุลึกลับที่จีนมีการกล่าวอ้างในครั้งนี้ก็ยังไม่ทราบนะก็เป็นของใครแล้วจีนต้องการจะสื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาบาทครับ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทั้งช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญ,ญลักษณ์ครับบริเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนี่ยมแน่นกับช่องเราได้มากน้อยสุดเพียงใด